Maxwell and Emily What's the Mom Life Season 2คืนแม่ลูกสองสุดตองมาแล้วค่ะ Hello สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับมามีซาร่านะคะวันนี้คุณแม่จะมีเมนูอาหารมานำเสนอนะคะให้กับเอมิลี่ช่วงเย็นนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกระเทียมแล้วก็แซลมอนเทริยากิค่ะเรามาถึงขั้นตอนของเตรียมวัตถุดิบนะคะสำหรับการที่จะทำข้าวผัดกระเทียมกับแซลมอนเทริยากินะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมเลยก็คืออันนี้ก็คือข้าวสวยนะคะคุณแม่ใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นข้าวไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะคะแล้วนี่ก็คือหัวหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มีแครอทมีข้าวโพดนะคะแล้วก็เนยจืดนะคะแล้วนี่ก็คือน้องปลาแซลมอนนะคะเป็นเมนูโปรดปรานของพี่แม็กจนกระทั่งมาถึงเอมิลี่นะคะลูกทั้งสองของคุณแม่ชอบปลาแซลมอนมากๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ก็คือซอสปรุงรสในวันนี้นะคะของแบรนด์อิชิจังนะคะอิชิจังเนี่ยเขาทำซอสสำหรับเด็ก1ขวบขึ้นไปนะคะเป็นซอสปรุงรสที่ไม่มีสารกันบูดแล้วก็โซเดียมต่ำนะคะก็มีหลากหลายมากเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวซอสยากิโซบะนะคะจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะมาทำเป็นตัวหมักซอสของปลาแซลมอนนะคะซึ่งเอามาทดแทนของซอสเทริยากิได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสข้าวผัดก็คือเป็นซอสอเนกประสงค์สามารถผัดได้กับหลายเมนูเลยนะคะวันนี้แม่ก็จะเอามาทำเป็นข้าวผัดกระเทียมให้น้องนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่วันนี้ไม่ได้ใช้แต่ก็เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเป็นตัวที่สามารถเอาไปปรุงรสได้อีกนะคะหรือบางทีเราทอดเฟรนช์ฟรายให้ลูกเนี่ยก็ใช้ซอสมะเขือเทศแบบนี้ข้าวผัดอเมริกันตัวนี้ก็ทำได้นะแต่วันนี้แม่ทำข้าวผัดกระเทียมเพราะฉะนั้นเราจะใช้2ตัวนี้นะคะมาเลยค่ะเรามากันที่ขั้นตอนแรกกันนะคะเราจะใช้ซอสยากิโซบะนะคะซึ่งสามารถเอามาทำเป็นซอสเทริยากิได้อย่างที่บอกไว้ว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราก็บีบซอสพอประมาณนะคะเพื่อที่จะหมักไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะระหว่างที่เราหมักเนี่ยเราก็สามารถไปทำข้าวได้แบบนี้นะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็ดูน่าอร่อยแล้วนะระหว่างนี้นะคะที่เราหมักซอสไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะเราก็จะไปทำข้าวผัดกันคุณแม่ขอตั้งเวลานะคะเดี๋ยวคุยเพลินแล้วลืมค่ะโอเคค่ะไปทำข้าวผัดกันต่อค่ะโอเคนะข้าวผัดนะจ๊ะโอเคค่ะเราย้ายมาที่มุมนี้กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเปิดกระทะค่ะเตรียมไฟพอประมาณนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องทำนะคะใส่เนยจืดเข้าไปก่อนนะคะร้อนแล้วนะคะความร้อนก็คือเร็วฉับไวมากนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะพอครุขีนะคะผัดให้เนยกับกระเทียมเข้ากันประมาณหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมมากนะคะเราก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ผัดให้มันเข้ากันไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นหอมมากอันนี้เป็นเมนูที่เอมิลี่ชอบทานมากเลยค่ะข้าวผัดแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะพี่แม็กก็ชอบเด็กนี่จะชอบข้าวผัดกันเหลือเกินไม่รู้ว่าทำไมเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะสำหรับคุณแม่ที่ทำอาหารให้น้องนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกสีเหลืองๆนิดนึงแล้วเราก็ใส่แครอทกับข้าวโพดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราใช้ซอสข้าวผัดนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยหอมเหลืองนะคะสุกพอเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาแซลมอนนะคะที่เราหมักไว้กับซอสของยากิโซบะนะคะเอามาทอดต่อนะคะหอมมากหอมจังเลยอร่อยอ่ะแอบชิมนิดนึงได้ไหมลูกอันนี้ชิมนิดนึงนะคะเกินคาดทำไมแม่ทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้อ่ะนี่เป็นเพราะแม่หรือเป็นเพราะซอสเป็นคนมาเล่นพอซอสเนี่ยฮะอร่อยโอเคค่ะต่อไปนะคะซอสที่เราหมักไว้ประมาณ30นาทีนะคะถึงเวลาแล้วนะคะขั้น
นตอนแรกนะคะเช่นเคยค่ะเนยนะคะใส่ลงไปก่อนเลยเอาแม่ลืมเปิดกระทะแม่ลืมเปิดกระทะนะคะเอาใหม่นะคะเปิดกระทะก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะทำกับข้าวไม่ได้นะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่เนยลงไปเช่นเคยนะคะหอมกรุ๊ปปิดหอมกรุ๊ปปิดเอ็มดี้หอมละคะช่วยแบบนี้นะคะมาช่วยแบบนี้ทำค่ะเรามาทำด้วยกันนะคะเข้าครัวด้วยกันนะคะนี่นะคะเราก็นำปลาแซลมอนนะคะที่หมักทิ้งไว้นะคะ30นาทีนะคะด้วยซอสอิชิจังนะคะยากิโซบะว้าวดูหน้าหอมหน้าอร่อยหน้าทานมากเดี๋ยวนี้รอข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่หนูเนาะให้แบบนี้ทำให้หนูก่อนแล้วก็ราคานะคะว้าเอ้าไม่ไม่อุ้มอุ้มโอเคโอเคตรงนี้กลัวกระเด็นใส่หนูไงคะแบบนี้เลยต้องเอาหนูลงก่อนแต่ถ้าหนูไม่อยากลงก็ไม่เป็นไรค่ะตอนขั้นตอนเวลาเราทอดปลาแซลมอนอย่าเปิดไฟแรงนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คอยพลิกซ้ายขวาซ้ายขวานะคะซอสเข้าไปได้อีกนะคะระหว่างที่เราผัดอยู่นะคะพอกรุบกริบชอบใช่ไหมคะตบมือแบบนี้ค่ะตบมือหิวค่ะตบมือหิวแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้ทำเร็วๆหน่อยได้ไหมคะตบมือค่ะแบบนี้ทำเก่งมากค่ะกับข้าวค่ะหิวแล้วค่ะไอ้พี่หิวไหมคะหิวทำไมคะหิวอ้าปากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็สุดใกล้ที่แล้วนะคะพร้อมเตรียมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเสิร์ฟนะคะใส่จานให้เอมิลี่นะคะตกแต่งเมนูเล็กน้อยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานก่อนปักจูคิสแบบนี้ขอบคุณขอบคุณที่มาที่ทำกับข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดกระเทียมนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทริยากิค่ะเอมิลี่อยากทานแล้วใช่ไหมคะพร้อมทานแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาชิมกันดูนะคะว่าฝีมือมามิกับซอสเนี่ยอร่อยถูกใจเอมิลี่แค่ไหนนะคะมัม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 งามอร่อยไหมคะกับข้าวมามิอร่อยไหมคะอร่อยยกมือขึ้นค่ะอร่อยยิ้มหวานได้ไหมคะโอ้ยเอาตบมือให้มามิหน่อยค่ะคนเก่งยำยำหิวแล้วเนี่ยอร่อยอุ้ยแม่มีฝีมือนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเครื่องปรุงรสของเรานะคะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะคะง่ายดายมากสำหรับคุณแม่ที่แบบอยากจะทำอาหารให้ลูกๆนะคะอยู่บ้านนะคะแล้วก็เฮลตี้สุขภาพดีด้วยนะคะเราต้องใช้ซอสปรุงรสที่มันแบบทำเฉพาะเด็กนะเพราะว่ามันจะปลอดภัยกับลูกน้อยนะคะแล้วก็เห็นไหมแม่ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะมากเลยแค่ซอสก็คืออร่อยมากรู้อีกค่ะอร่อยยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานเลยค่ะข้าวเต็มปากอร่อยมากสำหรับวันนี้คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะขออนุญาตพาน้องไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนี่รอแม่จัดจานไม่ไหวค่ะลองชิมลองชิมข้าวผัดแบบนี้หน่อยค่ะรสชาติเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยตบมือให้แบบนี้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยแหละดึงขนาดนี้กับข้าวนี้อร่อยที่สุดยกมือขึ้นนะคะอะไรติดเท้าอีเอาใหม่กับข้าวนี้อร่อยที่สุดยกมือขึ้นค่ะตบมือค่ะเอาจะก้มกินแล้วค่ะทำมัมค่ะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยนี่คะอร่อยด้วยซอสตัวนี้นะคะวันนี้ปรุงรสด้วยซอสนี้นะคะอีชิ้นจังนะคะแซ่บไหมคะอ้าปากค่ะวันนี้เอาซอสให้ค่ะเอามันนี้ล้อเล่นค่ะลูกแม่ภูมิใจทำกับข้าวอร่อยที่สุดเก่งที่สุดทานของคาวแล้วก็ต้องทานของหวานใช่ไหมคะมัมมัมเอ๊ะไม่กินเปลือกแม่ทำอะไรนี่